วัสดีค่ะพบกับมิวจากมูลนิธิสัมมาชีพนะคะวันนี้จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุกกับกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อมูลนิธิสัมมาชีพชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายณภินทร ศรีจันทร์พังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันศุกร์ที่29มีนาคมพ.ศ. 2567ณสนามกอล์ฟปิ่นเซอร์ปาร์คกรุงเทพเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิสัมมาชีพอาทิเช่นงานสรรหารางวัลต้นแบบสัมมาชีพงานพัฒนาและขยายผลรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันนะคะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัยส่วนรางวัลการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันรางวัลประเภททีมได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศรางวัลประเภทบุคคลได้แก่รางวัลชนะเลิศ Overall Row Cross รางวัลชนะเลิศ Overall Row Net รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ Flight A รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ Flight B รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ Flight C ค่ะรางวัลพิเศษของเรานะคะได้แก่รางวัล Booby รางวัล Hole in One รางวัลตีใกล้ธงในปีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพิเศษกว่าทุกปีค่ะเนื่องจากครบรอบ15ปีมูลนิธิสัมมาชีพผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะจะได้รับเสื้อโปโลจากวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือสอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพเมื่อปี2566ที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะยังได้ลุ้นรางวัล Hole in One 4หลุมหลุมละ 10,000 บาทพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่อีกเพียบผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่025309204 0948699195หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.livelihood.com